รูปจักทำนวยอวยสวัสดิ์บรรดาโยมญาติในโยมทั้งหลายมารวมฟังธรรมมารวมฟังธรรมในคำบรรยายให้โยมหญิงชายมารับเอาพรให้โยมจงมารับนอกคำพรก็จากลูกพระเสียก่อนเป็นพรพระอัมพันธ์วันนี้โยมจะมาพบกันพระมาจากเมืองชาละวันคงไม่วายคุณโยมฉันจะคุณโยมแม่จ๋าคุณโยมตาจางที่มานั่งมองให้รำให้รวยนะคุณ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 ให้รำให้รวยก็ถูกหวยเรื่องรองนะที่หนึ่งที่สองพี่น้องกันคนละบายฟังเทศห่างไกลทุกร้อนสายลายเนาะลายไปเข้าเครื่องใหญ่อ๋อดีโยมที่บ้านจะได้ฟังด้วยครับที่จริงก็ฟังเฉพาะในศาลาก็พอแล้วคนไม่มาปล่อยอยู่บ้านก็อยู่ไม่ต้องฟังถือว่าไม่มีบุญหูจ้ะเออแค่เสียงก็ขี้จะหนีเนาะพระเนี่ย คุณโยมผู้หญิงขยันฟังเทศให้ผิวพรรณผ่องผุดสวยบริสุทธิ์สะอาดสะอานให้งามเบญจางามประการงามผมผิวพรรณอีกทั้งกระดูกก็งามดีเรียกว่างามถึงกระดูกเลยล่ะครับผู้หญิงมีลูกกระดูกไม่แข็งแรงเบาตัวใหญ่นิดต้องบอกเขาเบาไม่ใช่เราเบาเราเบาไม่ได้เพราะของเราคุมไว้แค่นี้แล้วอ๋อตัวใหญ่เบานิดนึงจ้ะจ้ะต้องระบบนอกทดสอบเสียงเบาอีกนิดได้ไหมโยมเบาอีกนิดได้ไหมเสียงมันเข้าข้างในร้องไม่รู้เรื่องทดสอบเสียงเออกำลังดีเลยเขาปิดไปแล้วเอาเหรอเปิดนิดเดียวผู้หญิงมีลูกกระดูกพุนผู้หญิงมีลูกกระดูกพุนเวลาแก่แล้วหลังจะงอจะโกงนั่นเชียววันนี้ฟังเทศแล้วขอให้หลังตรงกระดูกงามงามกระดูกก็คืองามฟันนั่นเชียวฟันทนอาจ้าเออแก่เท่าไปฟันอยู่ครบโอ้ถ้าผัวไม่ตบล่วงซะก่อนนะให้เอ็มผิวพรรณผ่องผุดสวยบริสุทธิ์สะอาดสะอาดงามเบญจางามประการงามผมผิวพรรณอีกทั้งกระดูกงามดีงามเนื้องามหนังแล้วก็งามกระทั่งใบหน้าใครที่แก่ชราให้สวยงามกันอยู่อย่างนี้สาธุอีกข้อสำคัญขอให้พระท่านงามดีมันกล้วยคอยปีมันงามตลอดบั้นปลายก
รวยคอยปีบักงามดีกันไม่น้อยไอยามที่ปรีกรวยย้อยต้องเอาไม้ไผ่ไปยันเอาไว้ผู้หญิงถ้าจะให้ดีต้องเลือกที่เปรีใหญ่ไม่ต้องตัดเสื้อในเขาเรียกว่าเสื้อดันทรงขอสำคัญผู้หญิงที่ทันไม่ค่อยจะมีช่อออกช้ำหรือดีมันก็ไม่สมประสงค์ต้องเสียสองซ้ำไปซื้อตะเข็บเหล็กเอามาคออีกดันทรงวันนี้ให้ยอมสูงทรงให้งามทั้งนอกและในให้อายุแท้คนแค่ร้อยอายุโยมแท้ๆคนละแค่ร้อยจะมากหรือน้อยอย่าได้ต่ำกว่านั้นละวันนั้นชาวีให้มีสีสันผุดพองผิวพรรณดังจันทร์เพ็ญยอมจะนึกถึงเงินให้เงินมากองยอมจะนึกเอาทองให้ไหลมาเทมาส่วนสุขะยอมสุขคีที่ยอมสุขทวีอย่าได้วางเว้นนะให้ยอมสุขดีให้ยอมสุขดีมีราศีเด่นแต่วันนี้สุขใจตอนเย็นมารับเงินกันอีกหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้ให้เป็นว่าเศรษฐีนั่นเอร่ำรวยเงินล้านถูกรัตตรีรางวัลที่หนึ่งก็แล้วกันไม่แน่ไม่แน่อาจารย์ดีเจตะกะพุงโตวันนี้นั้นเป็นไงเล่าไปฉายาอะไรผมจำไม่ได้ธีระจิตโตขออีกรอบสิธีระจิตโตตะกะพุงโตเดี๋ยวตบปากไม่รู้สิเห็นเดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นธีระจิตโตครับไม่แน่ไม่แน่อาจารย์ดีเจเอ๋ยโยมที่มานั่งฟังเทศวันนี้อาจเป็นเจ้าของรางวัลที่หนึ่งสาธุวันนี้นั้นใครที่มีลอตเตอรี่พนมมือสาธุก็แล้วกันโอ้โหสาธุดังๆหน่อยแล้วโยมแสดงว่าเล่นทั้งศาลาเลยเนี่ยคนบ้านเนี่ยพอสำราญไปไหนเล่นหรือเปล่ากับเขาไม่รู้เนี่ยให้โยมนี้สมหวังดังปรารถนาให้โยมร่ำรวยนึกให้ร่ำรวยมั่งคั่งโคคาโยมจะขายจะขายวันนี้มาลุ้นกันว่าโยมที่มาให้ถูกหวยร่ำรวยกันหมดทุกทุกคนสาธุเอวังโหตุเป็นคำศักดิ์สิทธิ์นะสาธุพระวิปัสสีให้พรแก่แม่ผุดสดีครับผุดสดีถวายจุลแก่นจันแดงปรารถนาเกิดเป็นมารดาพระพุทธเจ้านั่นก็คือเกิดเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งพระวิปัสสีพระองค์ท่านอํานวยอวยพรว่าเอวังโหตุขอให้สำเร็จดังที่ปรารถนา
วันนี้ใครปรารถนาอะไรอภนมมือสาธุเอวังโหตุยืมคำพรพระวิปัสสีมาให้พรนะจ๊ะ 12,562 ปีคำพรนี้เป็นไงยังใช้ได้โอ้ยสาธุเออก็นิมนต์เรามาเทศไม่รู้ว่ากันอะไรต่อนะไปถึงกันที่เท่าไหร่กันอะไรพ่อฮะ10ท่านครูบาเฉลาอันที่10นะสักกบับมหาราชครับเจ้ากษัตริย์นครกันอ้าววันนี้4กันด้วยกันแสดงว่าวันนี้ฟังมา9กันแล้วมหาชาติมีความหมายเป็นยังไงพระคุณชาแปลว่ายิ่งใหญ่ครับชาติก็คือการเกิดนั่นมหาชาติเป็นการเกิดที่ยิ่งใหญ่ครับโยมรู้ตัวหรือเปล่าวันนี้เป็นยังไงโยมฟังทำอื่นๆทำบุญอื่นๆเนี่ยนะครับบุญแค่ป้วนเปี้ยนอยู่แถวใต้ถุนพระนิพพานครับแต่มหาชาติอยู่ในหนึ่งมหาพลาผลบุญที่ยิ่งใหญ่ครับเปรียบเป็นการยกเท้าเข้าสู่บันไดพระนิพพานสาธุก็คือ5บุญใหญ่ด้วยกันมีอะไรบ้างพระหนึ่งก็คือบุญของการบวชเป็นบุญนำหน้า2คือบุญของการสร้างโบสถ์3คือบุญของการทอดกฐิน4ก็คือการฟังมหาชาติ5ล่ะ5ก็คือฟังปฐมสังคีติกถาเรียกว่าบุญสังคายนาสาธุวันนี้ถือว่าทำบุญใหญ่ให้กับชีวิตครับปิดประตูเปรตอสุรกายปิดไว้แล้วครับแม้แต่คัมภีร์พระมารยาสูตรก็กล่าวไว้ว่าอย่างไรว่าคนใดฟังเทศพระมหาชาติจบครบ13กันพันพระคาถาเป็นอย่างไรจบครบแล้วทั้ง13กันบุคคลนั้นจะเกิดทันศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรสาธุในศาสนาน่าจะมีความเสมอภาคกันเป็นอย่างไรพระคุณเจ้ามีความสวยเท่ากันว้ามีความหล่อเท่ากันมีความรวยเท่ากันนั่นวันนี้ทำบุญเอาไว้เป็นช่อกลับประพฤกสาธุทำบุญวันนี้จะงอกเงยเป็นต้นกลับประพฤกในศาสนาหน้าครับให้ย้อนนะเอาใช้คุ้มเลยนะนิมนต์ทีเดียวเนี่ยนะโยมพ่อบอกอยากย้อนไปกันกุมารใหม่โอ้นานเชียวจริงๆต้องคุยกับโยมสำราญกับโยมอัมพันใหม่นะเป็นยังไงวันนี้ต้องเพิ่มให้พระเป็นทำโอแล้วล่ะนั่นมีพระมีทำโอยังไงก็ไม่รู้ว่านิมนต์เพิ่มอ่ะ เออสุขใจที่จริงไอ้ลูกหลานบ้านนี้แหละอ๋อท่านเป็นลูกหลานบ้านนี้ผมก็คนของแม่ลายเนี่ยใกล้ๆนี่แหละแต่ส่วนผมเองไม่ใช่คนที่นี่เองไม่ใช่คนที่นี่แล้วคนที่ไหนผมเป็นคนมาจากเมืองชาละวันจังหวัดพิจิตรเป็นคนพิจิตรครับโอ้น่าเสียดายพอมากำแพงปุ๊บไม่ใช่คนเลยเนาะเฮ้ยเป็นคนทุกที่นั่นแหละอ้าวตกลงคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนทุกที่แต่เกิดอยู่ที่จังหวัดพิจิตรอำเภอตะพานหินวัดสันติพระรารามนี่พระเอกดังพระเอกดีญาติโยมอาจจะรู้จักจำได้ครับในนามดีเจดวงใจเออในทีมงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉลาวโฟโต้ครับวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าถือว่าเป็นงานด่วนงานด่วนเลยนิมนต์มาไม่กี่วันถือว่าได้คิวเนี่ยถือว่าฟุกมากนั่นเชียวเพราะว่าท่านโยมพิสกลท่านเป็นคนรัตนานิมนต์ก็เคารพชอบคอกันครับท่านวันเกิดท่านก็ถวายพระมั่งอะไรบ้างก็ถือว่าเคารพกันติดหนี้พระคุณท่านไว้ด้วยเหรอวันนี้ก็เลยต้องมาใช้หนี้พระคุณอ๋อวันนี้งานช่วยนะรู้หรือเปล่าฮะวันเนี้ยเอ็นนี่งานจังหวัดผมจะมาเอาเต็มได้ไงล่ะตอนหลวงพี่นิมนต์ไม่ได้บอกผมว่ามาช่วยงานอ้าวถ้าบอกก็ไม่มาสิเสียรูปพระกำแพงเพชรเขาแล้วเอองานช่วยไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวผมจะนิมนต์ไปพิจิตรมั่งงั้นเหรอไม่เป็นไรแล้วผมไม่ว่างเลยเดือนเนี้ยไม่ได้นิมนต์ไปเทศหรอกทำอะไรเอาไปโยนบ่อยเคเองสรุปใจความให้โยมหน่อยครับโยมนิมนต์มาอยากให้ย้อนในการกุมารก็คือกันที่8 101พระคาถาครับวันนี้พระครูปีพาทโน่นก้านแก้วมาแล้วนั่งใกล้ๆจากบ้านของแม่ลายจ้าวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณโยมแม่เหว่า
จะสาธุถือว่าเป็นเจ้าโผใหญ่แห่งจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเชียวมีงานอะไรต้องใช้ประโคมต้องใช้ปีพาดติดต่อได้เลยวงนี้อันดับหนึ่งของกำแพงเพชรบรรเลงนี่ไพเราะเพราะพริ้งกล้าการันตีได้มีเครื่องครบพร้อมปีพาดวงอื่นในกำแพงเพชรก็ไม่เหมือนวงนี้เป็นอย่างไรวงอื่นเข้าไปหาบ้านงานเมื่อไรเจ้าภาพตะโกนโวยวายทำไมล่ะโอ้ยเตรียมเด้อเฮ้ยของไหว้ครูปีพาดจะมาแล้วนั่นนั่นวุ่นวายไม่เหมือนวงนี้เป็นยังไงโอ้ถ้าวงนี้ไปเจ้าภาพตะโกนอีกอย่างเลยตะโกนว่าโอ้จะมาตายงานกูไหมเนี่ย โอ้อ้วนเกินอะแต่เดี๋ยวนี้ผอมแล้วนะครับเออแก้วผอมแล้วถือว่าหุ่นดีแล้วอ่ะย้อนความมาโยมหน่อยอ่ะนิมนต์ครับอ่ะเอาเป็นแหล่ลำดับกันตั้งแต่ต้นใจความเนาะครับคุณโยมทั้งหลายมีใจศรัทธาพรั่งพร้อม